วัสดีครับเพื่อนกอล์ฟครับผมโปเซบี้พันเอกยุทธศิลป์บรรเทาเรายังอยู่ในช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแก้ปัญหาให้ท่านเรามีโปสาวสวยครับเพิ่งสอบโปได้มาหมาดโปพลอยครับซึ่งเป็นโปใหม่ล่าสุดของเราจะมาดูว่าน้องเขาจะมีอะไรแนะนำในการช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่สำหรับช่วงนี้ครับแล้วตามมาดูครับสวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีครับโอ้ซ้อมทั้งวันเลยวันนี้นี่ครับโปสาวสวยของเราวันนี้น้องพลอยยิ่งข่าวว่าเพิ่งสอบโปได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่งสอบโปได้ค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศการสอบวันนั้นสอบตื่นเต้นมากค่ะครั้งแรกเลยไหมใช่ค่ะเหมือนหนูเป็นสอบแบบว่าเปิดควอลิฟายเปิดให้สอบค่ะไม่ได้ไปเดินในทัวร์ก่อนไม่ได้เป็นแอมเดินในทัวร์สอบเลยสอบเลยหูใจถึงมากนะ ใจถึงมากครับท่านผู้ชมว่าเป็นครั้งแรกที่โปพลอยนะครับน้องโปใหม่ของเราเนี่ยคิดว่าความใฝ่ฝันของน้องก็คงจะเป็นเราอยากเล่นเจแปนทัวร์ค่ะอ๋อเหรอทำไมเจแปนทัวร์รู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเราค่ะก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะบินไปกลับได้ไม่เดินทางไกลมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะครับเงินดีนะนะครับท่านผู้ชมความหวังของน้องพลอยเนี่ยก็เป็นความหวังหนึ่งของหลายดวงใจของคนที่เป็นโปรกอล์ฟสาวของเมืองไทยนะครับที่ต้องการที่จะเป็นโปรนะครับแต่น้องพลอยต้องการเจแปนทัวร์นะครับแล้วก็จะวันนี้นะครับเราจะให้น้องพลอยลองแนะนำในลูกเกี่ยวกับที่น้องพลอยมั่นใจแล้วก็ซ้อมบ่อยๆแล้วก็ประทับใจก็คือลูกข้างกีนใช่ไหมฮะวันนี้จะมาแนะนำลูกอะไรบ้างเลยลูกข้างกีนแบบหนึ่งหนูจะเป็นแบบว่าประมาณ20หลาอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่ซ้อมอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะอ๋อ20หลาใช่ค่ะน้องพลอยมีวิธีเล่นยังไงบ้างครับตอนนี้ถ้าเป็นเวลาแข่งจะมีความกดดันสูงใช่เฟสเซอร์สูงมากหนูจะเล่นแบบไม่เอาความเสี่ยงค่ะเล่นแบบว่าตามเทมโปของเราคือหนูจะชอบเล่นรันเข้าไปใกล้ๆมากกว่ารันแต่แบบติดสปินนิดหน่อยเงี้ยค่ะแสดงว่าความชำนาญคือว่าน้องพลอยเวลาแก้ปัญหานะครับลูกแก้ปัญหาลูกหนึ่งที่เพื่อนนักกอล์ฟควรจะรู้ไว้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตีให้ออนบนกรีนได้เพราะเราออกมาจากปัญหาน้องพลอยก็โยนมาในขณะที่แบบพอขึ้นได้แบบเขาเรียกว่าเป็นการช็อตที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะว่าสมมติว่านี่คือพาสี่ค่ะช็อตแรกเข้าป่าช็อต2เราโยนมาข้างกีนคืออยู่ในระยะที่น้องพลอยมั่นใจแล้วซ้อมบ่อยแล้วอย่างนี้น้องพลอยก็เหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าหลาใช่ไหมครับนะคะไม่เกินนี้ค่ะนี่คือการแก้ปัญหาลูกหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องพลอยสาธิตได้ดูนะครับโอเคครับสวยมากครับท่านผู้ชมครับง่ายนะเหมือนง่ายนะแต่ไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดแต่เราก็ต้องซ้อมใช่ไหมครับน้องพลอยไม่ได้อยากเกิดความสามารถหรอกค่ะใช่แล้วก็ลูกนี้เป็นลูกที่น้องพลอยถนัดใช่ไหมครับมีลูกอื่นไหมที่น้องพลอยคิดว่าน่าจะใช้ในลักษณะอย่างลักษณะนี้จริงๆจะอยู่ที่แบบการเลือกช็อตจะอยู่ที่ระยะของธงด้วยนะครับระยะลูกถึงบอลแล้วก็ระยะขอบกรีนคงอันนี้ต้องคำนวณใช่ครับเหมือนใช้อะไรอย่างประกอบกันเงี้ยนะครับนี่ก็คือช่วงของกอล์ฟท็อกอีซี่นะครับน้องพลอยต้องฝึกฝนพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วนักกอล์ฟทุกท่านเมื่อรู้แล้วก็ไปฝึกซ้อมคิดว่าเราทำได้แน่นอนนะครับช่วงนี้ช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับคุณรู้คุณทำได้ครับ